เอ็กเพรสมาเนี่ยจันทบุรีครับวันนี้เรามาอยู่ที่จันทบุรีแล้วมีกิจกรรมครับวันนี้มีโอกาสเอาแพนอเมริกาครับมาถ่ายทำของ AS Harley Davidson of พัทยาอยู่ข้างผมคือจะเป็นใครไปไม่ได้ครับน้องเฟิร์สครับเฟิร์สวันนี้เรามากี่คันวะมา4คัน4คันก็วันนี้ไม่ได้รีวิวอะไรนะครับแต่ว่ามาเป็นกิจกรรมถ่ายอเมริกาแพนอเมริกาก็คือเราเอารถเดโมที่โชว์รูมของเราเนาะเรามาถ่ายมาถ่ายให้ดูว่าสมรรถนะมันขี่ได้ไหมว่าเหมือนเห็นไหมดูนะครับดูแล้วเดี๋ยวคิวเฟิร์สคิวเท่าไหร่ครับไปถ่ายต่อแล้วก็เป็นมีตัวมีกระเป๋ากับไม่มีกระเป๋าเลยครับวันนี้เราไปทางไหนบ้างก็วิ่งพวกทางทิ้งลูกล่างเหมือนถ่ายสมรรถนะให้เฉยเหมือนว่าเหมือนมารีวิวรถแหละเป็นทีมรีวิวรถเพราะว่าเหมือนตอนนี้สปอร์ตเอสมันรีวิวไปหลายคนแล้วเยอะแล้วที่มาดูแผ่นเบรกเพราะว่ามันเริ่มเงียบแล้วกระแสคือจริงอ่ะมันขี่ดีถ้าเพราะชอบกับปอเต้นะถ้าเพราะนะแต่มันก็พื้นฐานเดียวกันแหละแต่ว่าถ้าเพราะชอบแพนเมกามากกว่าเพราะว่าด้วยตัวเราสูงด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็คือแต่สปอเต้ตอนนี้ยอดฮอตมากเลยรอรถเดือนหน้ามาแน่โอเคจัดไปตามนั้นก็วันนี้นะครับเรามีกิจกรรม1 คืน 1 คืนเราจะมานอนที่จันทบุรีกันนะครับแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปขี่กันรอบๆเลยเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากครับว่าแพนเมกาแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าสมรรถนะของแพนเมกาก็ไม่ได้ไปกว่าก็ถ้าพูดถึงในเอเวนเจอร์วีก็มันก็ใช้ได้อ่ะมันก็โอเคนะแล้วเดี๋ยวเก็บภาพไปฝากครับ It's just another doorway to open up and see What kind of lifeline will be waiting there for me I need to bury all these fears And let them fade away I'm not scared, I'm prepared ล้างชิวเฉยๆแล้วไม่เปียกเลยง่ายบรรยากาศดีมากตอนแรกเหมือนแดดมีแต่วันนี้ไม่มีแดดเลยชิวโอเคจ้าโคตรชิวโคตรชิวให้ฟิลเหมือนอยู่บ้านให้ฟิลเหมือนอยู่บ้านนี่มาถึงที่พักแล้วนะครับก็เป็นบ้านอิ่มสุขนะครับจันทบุรีครับก็ตอนนี้ก็ถ่ายแพนเมกาเกือบจะเสร็จแล้วก็เหลือแค่รีวิวสัมภาษณ์คนผู้ขี่ครับก็ตอนนี้เดี๋ยวหนึ่งเก็บภาพไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็แสงอาทิตย์กำลังจะหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะแคมปิ้งกันแล้วก็ทำของปิ้งย่างกันครับก็ตอนนี้กำลังขนของกันอยู่ตามชมเรื่อยๆครับ
ียเก่าพี่หนุ่มเฮ้ยอีกหน่อยทำแน่ Good morning Good morningไปไปท่องละเอ้ยท่องตอนเช้าเลยครับร่างกายต้องพักผ่อนนะไม่ไหวแกต้องเหนื่อยด้วย I found a picture we took many years ago when I said to you we would never growมากินครับเดี๋ยวขอไปสำรวจเส้นทางก่อนได้ใช่ไหมช่วยก่อนไม่มีครับเลยลุยครับผมมุ่งไปได้ครับสวัสดียามเช้านะครับเพิ่งออกจากโรงแรมนะเดี๋ยวน้องมีนจะพาขึ้นไปบนถนนอะไรสักอย่างจำไม่ได้เราแอบฉกรถตอนเช้านะครับออกมาขี่เล่นกันหน่อยตัวนี้ที่ผมขี่ตัวสเปเชียลนะที่เคยรีวิวกันไปแล้วนะครับถนนค่อนข้างสวยนะสองข้างทางเป็นเลนจักรยานนะครับที่นี่จันทบุรี